สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Suryabot Channel นะครับวันนี้มาคุยประเด็นเบาๆกันดีกว่านั่นคือเรื่องของเซ็นเซอร์ตัวญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ปรับปรุงจากคลิปเก่านะฮะคลิปเก่าเสียงแย่มากนะฮะก็อันนี้ก็ปรับปรุงนะฮะเพิ่มภาพเข้าไปแบบหลายภาพเลยนะฮะตั้งแต่21ภาพแรกแล้วก็ยังมีภาพเพิ่มขึ้นมาอีกจากเวอร์ชั่นก่อนนะครับก็โดยปกติแล้วสาเหตุที่การ์ตูนญี่ปุ่นโดนดัดแปลงและก็แก้ไขในอเมริกาเพราะว่ากฎหมายครับก็การควบคุมความรุนแรงเรตติ้งการ์ตูนนะครับเพราะว่าการ์ตูนที่ให้เด็กดูมักจะถูกการ์ตูนเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าฟันนิเมชั่นแก้ไขตลอดแม้แต่โดเรมอนก็ยังโดนแก้ให้มากินพิซซ่าเฉยเลยนะฮะเห็นไหมภาพนี้นะฮะแพ้ที่จมูกหายไปเฉยเลยนะฮะเรียกอีกอย่างว่าโลคอลไลซ์ครับก็เป็นการทำให้คนในประเทศดูนะครับป้องกันการแทรกแซงทางวัฒนธรรมนะฮะฉากที่อยู่ในดราก้อนบอลที่ถูกแก้ไขมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับฉากแรกก็คือบุหรี่ครับก็ถูกเอาออกนะฮะชาวนาเนี่ยถ้าเกิดว่าช่อง9ก็คงเซ็นเซอร์บุหรี่ไปละเบลอๆนะฮะแต่ว่าอเมริกาเขาก็เอาแบบเนียนๆนะเอาออกไปเลยก็ยังดีนะครับที่เซ็นเซอร์แบบมีศิลปะไม่แปลกนะครับว่าการ์ตูนญี่ปุ่นทุกเรื่องตัวละครนี้สูบบุหรี่จัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อชินจังนะฮะพ่อโนบิตะหรือว่าซันจิก็สูบบุหรี่ใช่ไหมทางอเมริกาก็มักจะเอาบุหรี่ออกนะครับภาพที่2ก็คือฉากเบียร์ผู้เฒ่าเต่านะครับมันถูกเปลี่ยนเป็นน้ำสีฟ้ากลายเป็นว่าผู้เฒ่าเต่าดื่มบูฮาวายเอียนแทนนะฮะสงสัยกลัวเด็กอเมริกานะฮะแยกไม่ได้สุดท้ายมันก็ดูพ่อมันกินเบียร์อยู่ดีนะครับภาพที่3ครับเลือดของคูริลินนะครับหายไปเฉยเลยฉากที่ราริสเอาหางฟาดแล้วก็เซออกมาครับธรรมดาแล้วครับที่จะเอาความรุนแรงออกจากเรื่องดราก้อนบอลซูเปอร์ก็แทบไม่มีเลือดเลยใช่ไหมฮะภาพที่4นะครับฉากร้องไห้น้ำตาไหลโกหังก็มีน้ำตาออกมาเยอะๆนะครับฉบับอเมริกาก็ถูกแก้ออกไปอยากให้สมจริงมากขึ้นนะฮะสงสัยคัลเจอร์คนละคัลเจอร์กันนะครับแบบที่โดเรมอนนะฮะเช่นกันนะครับที่โนบิตะร้องไห้ก็โดนเอาน้ำตาออกในฉบับอเมริกาเช่นกันครับภาพที่5คือโกคูนะครับเอาหางตกปลาเวอร์ชันอเมริกาเนี่ยนะฮะเอากางเกงในมาใส่แบบดูไม่จืดดูตลกนะไม่โคตรไม่สมจริงนะฮะเด็กโตในป่าไม่มีอารยะมึงมาใส่กางเกงในนะฮะเป็นการเซ็นเซอร์ที่แบบดูไม่จืดไปเลยครับภาพที่6นะครับกางเกงในของบูมาครับก็มีลายดอกสีชมพูแบบดั้งเดิมนะฮะก็ถูกทำให้เป็นสีชมพูทั้งอันก็ไม่รู้ว่ามึงจะเปลี่ยนทำไมนะฮะกลัวเด็กมีอารมณ์นะฮะกับหลายๆจุดนี้อันนี้ไม่ทราบเหตุผลนะครับอาจจะเป็นการโลคอลไลซ์ของเขาก็ได้แต่ที่กูจะถามนะครับมึงต้องการอะไรภาพที่7นะครับภาพต่อมาโกคูโป้ครับก็ถูกเก้าอี้บังนะฮะมีอีกหลายฉากเลยที่มีการเซ็นเซอร์ลักษณะนี้มันก็ดูตลกดีนะฮะสุดท้ายเด็กก็เห็นจูของมันเองในห้องน้ำอยู่ดีนะครับหรือว่ากลัวสายโชตะคอนหื่นก็ไม่รู้นะฮะก็เห็นจูงโงกุลแล้วมีอารมณ์เนี่ยนะแต่ว่ามันก็ยังดีนะครับที่ไม่เบลอแบบโมเสกนะครับยังใช้เก้าอี้มาบังอ่ะอย่างนั้นก็เซ็นเซอร์มีศิลปะนิดนึงครับภาพที่8นะครับบูมาอาบน้ำก็ถูกเซ็นเซอร์หน้าอกบูมานะครับก็ลบเส้นออกไปเลยนะครับก็ไม่เรทเกินไปเด็กอเมริกันก็อยู่ในไข่ในหิตต่อไปนะครับภาพที่9ก็คือฉากบูมาครับตอนที่จะตกอูรอนที่แปลงร่างเป็นปลาเนี่ยโกคูจากเดิมที่โปโปนะครับก็โดนเอากางเกงในมาใส่อีกแล้วนะครับมุกยอดฮิตกางเกงในก็ถูกเปลี่ยนเป็นแบงค์ปึกหนึ่งด้วยนะฮะที่จะตกปลาล่ออูรอนนะฮะซึ่งมันไม่ใช่วิสัยของอูรอนที่จะโลภเอาเงินนะฮะถ้าเป็นชูแก๊งปีราบว่าไปอย่างนะใครมันจะบ้าเอาเงินมาตกปลานะฮะเล่นล่อกันแบบนี้ฉากที่10นะครับคือฉากที่ยำชาแอบส่องบูมาก็เอาเรือนร่างของบูมาออกไปนะฮะกลัวเรทกันไปหมดกันบูมานะฮะภาพที่11ก็คือฉากบูมาอาบน้ำฟอกสบู่นะครับก็ถูกกระจกเงาศีลธรรมนะบางหน้าอกฮะก็ยิ่งดีกว่าช่อง9นะช่อง9นี้คือเซ็นเซอร์แบบเบลอนะฮะบางทีเบลอทั้งฉากไม่รู้เรื่องฮะเซเลอร์มูนอาบน้ำมึงยังเบลอนะฮะเบลอแบบนี้ค่อยมีศิลปะหน่อยก็เอากระจกห้องน้ำนะครับมีแสงสะท้อนมาบังก็ยังมีศิลปะหน่อยไงใช่ไหมภาพที่12ก็คืออูรอนนะครับแอบทำอะไรบูมาตอนกลางคืนซึ่งมันดูโปโปนะครับก็เอาออกไปฮะแทนที่จะดักกันบอลไปเลยก็ดูตลกดีนะครับแบบว่าเฮียคนละม้วนเลยนะฮะภาพที่13นะครับบูมานอนห่มผ้าครึ่งตัวก็ถูกห่มให้เต็มตัวฮะโป้ดีนักห่มซะเลยนะฮะเซ็กซี่น้อยลงซะหน่อยจะเป็นไรนะฮะก็บูมาจริงๆตอนเด็กนี้แบบแทบไม่เหลืออะไรแล้วใช่ไหมฮะภาพที่14กางเกงในบนหัวอูรอนครับเดิมมันมีลายสีชมพูนะครับมันก็ถูกเปลี่ยนเป็นลายงูจีมังกรนะไม่เข้าใจว่าจะเปลี่ยนทำไมนะฮะเปลี่ยนไม่ให้เหมือนของผู้หญิงมันก็ดูตลกตลกเนาะอูรอนมันก็คงไม่ดมกางเกงในผู้ชายหรอกฮะเลอะเทอะคือที่มึงเซ็นเซอร์เนี่ยมันต้องการอะไรนะฮะภาพที่15คือผิวดำของมิสเตอร์โปโป้ครับมันก็ถูกเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับก็เป็นประเด็นของการเหยียดสีผิวนะฮะผิวสีในอเมริกานี่คือเรื่องเซนซิทีฟนะครับบางทีก็เยอะเกินไปนะฮะประสาทแดกมากทั้งที่เป้าหมายของเขาที่วาดโปโป้สีดำเนี่ยไม่ได้อยากจะเหยียดเลยนะครับจริงๆมิสเตอร์โปโป้ก็เก่งด้วยนะแต่เพื่อตัดปัญหาเรื่องงี่เง่าเดี๋ยวหาว่าเหยียดสีผิวนะครับ
ก็เลยแก้สีดำสีน้ำเงินไปเลยนะครับดูไม่จืดเลยโปโป้กูนะฮะภาพที่16ก็คือเฮลของโอนินะครับที่เสื้อเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะ HFIL นะครับมึงคำเชี่ยอะไรเนี่ยนะฮะสาเหตุเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับศาสนาครับเพราะเป็นเรื่องเปราะบางในยุคนั้นคำว่า God Cover Devil มักถูกเซ็นเซอร์นะครับคำว่าพระเจ้าในดราก้อนบอลเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนไม่ใช่คำว่าคามิแทนเพราะว่าเขากลัวกระทบศาสนาคริสต์ครับและก็กลัวลัทธิซาตานนะครับไม่มีคำว่าเดวิลในการ์ตูนเลยนะฮะนรกก็เช่นกันนะครับแต่มึงเซ็นเซอร์แบบจะดูงี่เง่าไปเลยนะฮะไม่มีความหมายอะไรเลยนะฮะมึงต้องการเชี่ยอะไรฮะภาพที่17นะฮะฉากต่อมาซึ่งโป้งผู้เท่าเต่าครับปกก็เปลี่ยนให้เป็นปกแดงไปเลยนะครับจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมันก็เดินห้างก็เจออยู่แล้วนะฮะเด็กอเมริกันนี่ชักจะเปราะบางแยกไม่ได้อีกว่ามันคือหนังสือของผู้ใหญ่นะฮะภาพที่18ก็คือวงแหวนของโกคูครับตอนตายแล้วมันก็ถูกเปลี่ยนเป็นแสงกลมๆแทนเพราะว่าวงแหวนเนี่ยเป็นฮาโลครับเป็นสัญลักษณ์ของนักบุญในศาสนาคริสต์การแบนเนี่ยก็คงกลัวกระทบศาสนาคริสต์อีกเช่นเคยภาพที่19ครับเลือดของพิกโกโร่นะฮะและชาวดานาเมกก็เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีอื่นนะครับเช่นสีเขียวตอนหลังก็กลายเป็นสีม่วงไปเลยนะครับกลายไปว่าเนลชาวดานาเมกเนี่ยเลือดสีม่วงนะครับนับไปก็บอกเลือดสีม่วงน้ำองุ่นนะครับภาพที่20ก็คือเลือดที่หน้าของฟรีเซอร์ครับมันก็ได้กลายเป็นสีดำน่าจะเฉยนะฮะเหตุผลเดิมครับก็คือเซ็นเซอร์เลือดออกไปนั่นเองภาพที่21นะครับเลือดของโกคูที่โดนแก้อันนี้ของดราก้อนไคกับเซตนะครับมันก็ถูกเอาเลือดที่ทะลุท้องออกความสมจริงก็หายไปเยอะนะครับพอๆที่โกฮังโดนเดธบีมเจาะนั่นแหละไม่มีเลือดสักหยดนะครับก็ดูไม่สมจริงนะฮะภาพที่22ก็คือฉากโกคูนอนสลบครับหลังแปลงเป็นลิงยักษ์ในอเมริกาเนี่ยมันก็มีดอกไม้สีเหลืองมาปิดเอาไว้นะฮะตรงนั้นเอาไว้ปิดจู่เอาไว้ก็ดีกว่าช่อง9เซนเซอร์แล้วครับเนียนๆหน่อยค่อยมีศิลปะหน่อยนะครับภาพที่23ก็คือโกคูโดนลำแสงมารนะฮะฉบับฟันนิเมชั่นก็ถูกแก้ให้ไม่ทะลุอกครับเรียกได้ว่าเนิร์ฟหลังพิกโกโร่ไปเลยนะครับงานนี้ภาพที่24ครับฉากในซาบันดับนะฮะก็เบจิต้าเสยคางโกคูครับมันก็ถูกเซ็นเซอร์ด้วยเอฟเฟกต์สีขาวแทนดูไม่จืดเลยนะฮะคือการ์ตูนต่อสู้นี้มึงไม่สมจริงนะฮะไม่รู้มึงจะสู้เพื่อฉากที่25นะครับโกหังแปลงร่างเป็นลิงยักษ์แล้วก็กลับร่างเดิมแต่ก่อนหน้านั้นก็ทับเบจิต้านะครับตอนที่เป็นร่างเดิมเนี่ยก็มีเศษผ้านะครับมาปิดตรงตูดโกหังนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเรทกันไปนะเดี๋ยวว่าสายโชตะคอนเกิดอารมณ์หื่นกับก้นโกหังขึ้นมาครับภาพ26นะฮะฉากโดโดเรียฆ่าชาวดานาเมกปกติเนี่ยมันต้องทะลุครับแต่ภาพขวาคือต้นฉบับนะฮะแต่ว่าตอนภาพซ้ายเนี่ยโดนเอาออกไปนะครับเพราะว่าคงเพราะกลัวมันจะโหดเกินไปนั่นเองนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าดราก้อนบอลซูเปอร์เนี่ยให้เด็กดูจริงๆครับความรุนแรงของดราก้อนบอลแซดเนี่ยเยอะมากนะฮะดราก้อนบอลซูเปอร์เนี่ยสู้ไม่ได้เลยสักนิดคือดราก้อนบอลแซดเนี่ยเลือดเป็นเลือดคอหักเป็นคอหักครับทนไม่ได้เบาสมองแบบอาราเล่แบบดราก้อนบอลซูเปอร์ทุกวันนี้นะฮะก็คิดดูนะศึกจักรวาลเป็นเดิมพันนะฮะมึงมานั่งฝึกกับศัตรูแล้วยิ้มร่านะฮะฮิฮินะฮะแบบเกียนคูนะฮะภาพที่27ครับฉากตายของซาบอนนะครับก็ถูกตัดออกไปนะครับแบบอเมริกาไม่เห็นฉากการตายสุดโหดของซาบอนนะฮะกลายไปว่าชกท้องเฉยๆแล้วก็เซ็นเซอร์เลือดออกไปนั่นเองนะฮะก็คงเพราะกลัวโหดเกินไปฉากที่28นะครับฉากเบจิต้าฆ่ากุรุโดโดยปกติแล้วเบจิต้าจะต้องตัดหัวเขาออกไปนะครับอันนี้กลายเป็นว่าทำให้กุรุโดล้มฟุบไปเฉยๆแล้วก็ตายแค่นั้นประโหดเกินไปนั่นเองครับฉากที่29นะฮะโกฮังคุยกับมังกรนะฮะไฮเออร์ดราก้อนนะฮะมันก็มีต้นไม้แห้งๆมาบังไว้นะครับ Movie Tree of Mine นั่นเองครับเพราะกลัวเด็กๆมีอารมณ์กระจุโกฮังเช่นเคยครับภาพที่30นะฮะฉากรุนแรงในมูฟวี่ต้นไม้แห่งชีวิตนะครับมันมีขาวๆจากการต่อสู้มาบดบังนะฮะเช่นฉากสู้ของเทจิงฮังครับผมก็สงสัยนะครับมันรุนแรงตรงไหนวะฉากที่31นะครับมูฟวี่ที่ฉายทางการ์ตูนเน็ตเวิร์กนะครับทาเลสบีบหัวโกฮังนะฮะฉากนี้พอเป็นอเมริกาเนี่ยมันถูกล้อยันลูกบวชนะครับทาเลสของเดิมจับที่หัวโกฮังกลายว่ามาจับที่ตัวแทนแต่ใบหน้าโกฮังยังคงดูเบี้ยวๆต่อไปนะครับคือเซ็นเซอร์มือไงฮะก็ย้ายมือมาไว้ข้างล่างตัดแปะนะครับมีมนี้ก็คือโดนล้อกันทั่ว Reddit และ Nine Gag นะครับหน้าโกฮังแบบโดนเบี้ยวๆเหมือนโดนบีบนะฮะแต่ว่าไม่มีมืออยู่ด้วยก็มันถูกเซ็นเซอร์ต้นฉบับนะฮะคือไอ้มีมนี้คงโดนล้อยันลูกบวชแล้วครับเซ็นเซอร์โง่ๆนะฮะและภาพสุดท้ายนะครับภาพที่32นะครับก็คือฉากที่ยำช้าในตำนานเนี่ยมึงออกไปเลยนะครับป้ายสีส้มๆเนี่ยครับเหมือนโดนฝังนะฮะแล้วก็บอฉบับสบันดับหมดกันพี่ยำกูนะฮะศพยำช้าหายไปเลยนะครับภาพตายในตำนานกูโดนเซ็นเซอร์นะครับหมดกันตำนานนะฮะทำกับพี่ยำกูแบบนี้ได้ไงครับนี่คือ32ภาพที่ถูกเซ็นเซอร์ในอเมริกาและยุคปัจจุบันนะครับบางภาพก็แบบว่าดูไม่จืดเลยใช่ไหมครับบางภาพไม่ต้องอุทานมึงต้องการอะไรนะฮะไม่ใช่แค่ดราก้อนบอลนะครับก็วันพีซนารูโตะบีดก็โดนกันหมดแล้วครับก็ถูกโลเคอลไลท์ในอเมริกานะครับยังก็บอกนะครับว่ากฎหมายอเมริกาบางอย่างก็ประสาทแดกกันไปนะครับคือวันๆก็ยิ่งอยู่นะอนิเมะยิ่งโรคจิตขึ้นทุกวันนะฮะเอาใจแต่เด็กนะฮะต่ำกว่า14ปีสตรีม YouTube ไม่ได้อย่างเงี้ยออกกฎหมายมาเรื่อยๆนะครับ
ถ้าเกิดว่าเด็กต่ำกว่า14สตรีมเนี่ยก็จะโดนแบนแอคเคาท์นะฮะบางที Instagram เนี่ยไม่รูปเด็กนะก็โดนปิดแอคเคาท์ไปเลยนะครับใช่ไหมครับเคยมีข่าวดาราที่โดนปิดแอคเคาท์เพราะอัพแต่รูปลูกนะครับก็อเมริกานี่โคตรเยอะนะฮะมันเยอะไปไหนแต่ดีนะครับที่เราได้ดูต้นฉบับญี่ปุ่นนะครับเราเข้าถึงต้นฉบับได้นะฮะในขณะที่ฟันนิเมชั่นนี่แก้แล้วแก้มั่วไปหมดนะฮะก็คือโลกสวยเอาใจแต่เด็กไปเรื่อยนะครับถึงตรงนี้ก็ต้องขอพักไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ